วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านเมื่อวานนี้เสรีพิสุทธิ์โกรธที่ทักษิณไม่ให้ตำแหน่งได้ส.ส.มาแค่หนึ่งคนจะเอาตำแหน่งรัฐมนตรีโกรธมากก็เลยจะออกมาแฉว่าวันที่14ไปเยี่ยมทักษิณที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจที่ทักษิณไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวว่ามีใครบ้างคุยใครบ้างนั่งกินวายด้วยกันในโรงพยาบาลนั่งคุยกันเสรีพิสุทธิ์บอกว่าจะเอาติดคุกให้หมดเลยตั้งแต่รัฐมนตรียุติธรรม บอกว่ายศพันเอกไม่ให้เกียรติพลเอกอย่างเขาตั้งแต่รัฐมนตรียุติธรรมตั้งแต่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ตั้งแต่หมอใหญ่ตั้งแต่ปลัดกระทรวงยุติธรรมติดคุกกันละนาวเลยส่วนประวิตรวงษ์สุวรรณก็ได้อัดคลิปไว้ตอนที่ทักษิณเรียกทุกพรรคไปที่บ้านจันทร์สองล่าและทักษิณก็เป็นคนคุยเองเลย เรื่องจะให้เก้าอี้ทุกพรรคเหมือนเดิมซึ่งเขาได้อัดคลิปไว้บอกจะเอาคลิปนี้ไปยื่น ต่อกกต.และศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคเพื่อไทยเพราะว่าปล่อยให้ทักษิณซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคไม่ได้เป็นกรรมการในพรรคเพื่อไทยออกมาครอบงำมาไวไปไวเนาะอุ๊งอิ๊งยังไม่ได้รับถวายสัตยปฏิญาณเลยก็จะไปซะแล้วเขาบอกปีชงของแท้เครื่องบินโบอิ้งยางระเบิดปิดชีพ2รายที่ท่าอากาศยานแอตแลนต้าแล้วก็เรื่องเครื่องบินเล็กตกตาย9ศพเขาบอกเป็นที่ช่างมันเหี้ยมันซ่อมเครื่องบินแล้วมันเอา อะไรเก่าหมดอายุแล้วก็มีขี้รังนกอะไรอยู่ในเครื่องมันก็ไม่ล้างเอาออกมันก็ปล่อยเกิดกังอยู่ในต้องเกือบ10โลแล้วก็ลืมไขควงไว้ในเครื่อง1อันก็เลยทำให้เครื่องระเบิดนี่เขาบอกเครื่องช่างที่เป็นรับซ่อมเครื่องบินพวกนี้เหี้ยโกหกตอหลดตอแหลเออต้องเอามันเข้าคุกนะพรุ่งนี้ต้องเอามันเข้าคุกจะปล่อยให้มันลอยนวล นะมันเหี้ยมากไม่มีความรับผิดชอบว่าเนี่ยส่งคนไปตายหลอกคนไปขึ้นเครื่องไปตายเพราะไปหลอกคนขับเครื่องบินว่าอันนี้ตรวจเรียบร้อยแล้วแล้วมีใบรับประกันจากหน่วยองค์กรของสายการบินด้วยว่าเครื่องนี้สามารถบินได้ผ่านการตรวจอย่างเรียบร้อยโอ้ยแย่มากแย่มากมากอ่ะชีวิตคนตายไปตั้ง9ศพนะพรุ่งนี้เหี้ยจริงๆเหี้ยจริงๆเลยค่ะนักเตะวัย27เสียชีวิตแล้วหลังวูบหมดสติกลางสนามทั้งที่ไม่ได้ปะทะกับใครอดนอนนะสิอดนอนไม่ท่วมไม่ท่วมไม่ท่วมเมื่อคืนตกแต่ว่าไม่ท่วมเขาบอกว่าหญิงสาวผู้เสียหายกล่าวว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบกันชักชวนผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ให้ทำงานเสริมด้วยการเข้าไปชมและกดไลค์กดแชร์เว็บต่างๆตนสนใจเพราะเห็นว่าเป็นการหารายได้เสริมจึงสอบถามรายละเอียดตอนแรกบอกให้ส่งหลักฐานเป็นบัตรประชาชนหน้าหลังแต่หลังจากนั้นก็บอกให้ถ่ายคลิปที่เห็นใบหน้าชัดเจนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนจึงได้อัดคลิปส่งไปให้แต่หลังจากนั้นคนที่ชักชวนก็บล็อกทุกอย่างทุกช่องทางติดต่อไม่ได้เลยต่อมาพบว่ามีหมายเรียกจากหลายโรงพักทยอยส่งมาถึงบ้านโอ้ยน่ากลัวมากถูกหลอกเอาไปทำบัญชีม้า
ทวงสัญญาถูกหลอกให้ยกมือเลือกนายกอุ้งอิงสุดท้ายไม่ได้ร่วมรัฐบาลลุงป้อมบอกผมโดนหักหลังครับลมลั่นสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นเพื่อไทยประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลหัวเราะถามทำไมเพิ่งปิดสวิตช์3ปอตอนนี้เป็นเพราะช่วงชิงอำนาจหรือไม่ชี้ไม่ได้ปิดสวิตช์3ปอเพราะรวมไทยสร้างชาติยังมีพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกย้ำฝ่ายค้านต้องตรวจสอบรัฐบาลแต่ไม่แน่ใจลุงป้อมจะเข้าสภาหรือไม่ย้ำไม่เคยลืมที่เคยอภิปรายพลเอกประวิตรทั้งหมดทั้งมวลผมไม่เคยลืมแต่การเป็นฝ่ายค้านเป็นบทบาทที่พลเอกประวิตรต้องยอมรับว่าเกิดจากพรรคเพื่อไทยเลือกพลเอกประวิตรให้มาอยู่ตรงนี้สำเริงทักไลน์ไม่แต่สำเริงเคยสั่งแล้วนี่ทักไลน์โอนเงินมาเลยสำเริงทักไลน์โอนเงินมาเลยค่ะอินบ็อกซ์มาก็ได้เคยสั่งแล้วนี่อินบ็อกซ์ก็ได้โอนเงินส่งชื่อที่อยู่มาค่ะสำเริงสุดารัตน์สัตย์การเมืองตอนนี้คิดแต่การแย่งอำนาจเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลทั้งตบัดสัตว์ทิ้งอุดมการณ์การใช้เงินและตำแหน่งมาล่อมานิดอุดมศรีอ๋อฉันทำเลสิกตั้งแต่ปี2543 24ปีแล้วจริงๆอ่ะสายตาฉันสั้น600กว่าต้องใส่แว่นนะมองไม่เห็นตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็เลยปี2543ไปผ่าตัดตาทำเลสิกมันก็เลยแบบว่าไม่ต้องใส่แว่นไงแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มฝ้าฟางแล้วมองไกลๆไม่ค่อยเห็นแล้วหน้าคนนะมันเลือนลางเผยแผนในใหญ่สลายพรรคคู่แข่งเสรีพิสุทธิ์ส่องปรากฏการพลังประชารัฐระส่ำประชาธิปัตย์สะเทือนเป็นความต้องการของคนบ้านใหญ่จันทร์สองล่าสลายพรรคคู่แข่งทางการเมืองแต่ระวังกำลังก้าวพลาดภัยกำลังมาถึงนายกลูกสาวอายุสั้นกว่ารัฐบาลเศรษฐาสำเริงฉันเห็นเงินส่งมาอยู่แต่ว่ามันไม่มีคำสั่งซื้อนะเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะส่งมาทางอินบ็อกซ์หรือส่งมาทางไลน์ส่งมาทางอินบ็อกซ์หรือส่งมาทางไลน์ส่งมาอีกทีได้ไหมสำเริงฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับค่ะครับจะมาเจอแล้วครับพี่เดี๋ยวนี้เข้าไปส่งเอกสารนะพี่จะมาถึงนี่กี่โมงที่ศูนย์การค้าอินทราสแควร์นะครับพี่ใช่จะมาถึงนี่กี่โมงคะ11โมงครับพี่11โมงเหรอพี่มาตอนนี้เลยได้หรือเปล่าเพราะว่าฉันจะออกไปศาลประมาณ9โมงครึ่งกว่าจะกลับมาเที่ยงยังไม่ออกครับพี่ตอนนี้งั้นพี่มาส่งตอนเที่ยงดีกว่าเพราะว่าถ้ามาตอนนี้ฉันจะไปศาลแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงฉันจะเดินทางไปศาลแล้วอ๋องั้นไม่ส่งที่ศาลก็ได้ครับไม่ได้พี่ฟังฉันสิฉันไม่ได้อยู่ที่ศาลฉันไปแค่ไปยื่นขอคัดคำพิพากษาแล้วฉันจะกลับพี่จะไปเจอฉันได้ยังไงขอว่าเดี๋ยวจะเข้าไป11โมงเหรอครับพี่ก็กูไม่อยู่ไงมึงก็มาเที่ยงไม่ได้หรือไงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอ
ถ้าเที่ยงผมไปอยู่ไอ้แถวนี่นะครับพี่ผมไม่อยู่แถวเซ็นทรัลเวิลด์แล้วพี่แล้วก็ขึ้นไปสาวสวนแล้วครับผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องของมึงกูก็จะฟ้องบริษัทประกันนะว่ามึงบริการลูกค้าไม่ดีพูดดีๆนะครับกูคือลีหน้าจังมีอะไรไหมมึงอะไรนะกูคือลีหน้าจังมีอะไรไหมมึงถ้ามึงจะส่งหรือไม่ส่งกูจะได้โทรไปบอกบริษัทประกันเลยว่ามึงพูดจากับกูอย่างนี้ก็กูบอกว่ากูกำลังจะออกไปศาลแล้วมึงมา11โมงจะเจอกูได้ยังไงเล่าแล้วมึงบอกจะมาให้ที่ศาลไปให้ได้ยังไงพอกูคัดคำพิพากษาเสร็จกูก็กลับแล้วอ่ะใครจะไปนั่งรอมึงก็เดี๋ยวบ่ายผมเข้าไปขากลับแล้วกันพี่เออเอองั้นเดี๋ยวบ่ายมึงพูดจากับกูดีๆพูดครับอย่ามาเออมึงชื่ออะไรเดี๋ยวกูจะรายงานไปยังบริษัทประกันชื่ออะไรบอกชื่อนามสกุลมาหาเองครับผมฮะหาเองครับนะเอาชื่อนามสกุลจริงพูดให้มันพูดไม่ดีผมก่อนมึงพูดดีๆถ้ามึงพูดจาไม่ดีไม่มีครับเออแล้วพูดจากวนตีนคิดเสียงนะบันทึกเลยรีบบันทึกเลยมึงอ่ะมึงชื่ออะไรกูไลฟ์สดอยู่เนี่ยมึงรู้หรือเปล่าคนดูกูเป็นล้านมึงรู้ไหมตอนนี้กูไลฟ์สดอยู่สนใจแหละว่าคุณจะเป็นนี่ไงพูดต่อเลยพูดต่อมึงวิดีโอคอลเลยไหมคุณจะได้เปิดเฟซไทม์ให้มึงเลยเอาเปล่าเปิดเฟซไทม์ให้มึงเลยเพิ่มลงไปได้ไหมเพิ่มให้ฉันได้ไหมนี่เบอร์นี้ที่โทรมาเนี่ยพูดจาไม่ดีกับฉันพูดจาไม่สุภาพข่มขู่ฉันด้วยประกันเนี่ยคุณทำเพิ่มให้ฉันได้ไหมฉันยินดีใส่จ่ายชำระเพิ่มมันยังไม่ได้ถามฉันเลยว่าฉันจะไปศาลอะไรมาเดี๋ยวผมไปให้ที่ศาลก็ได้ยังไม่ได้ถามกูเลยว่ากูจะไปศาลอะไรมาเดี๋ยวผมไปให้ที่ศาลก็ได้เพราะว่าเราไปยื่นคำร้องคัดคำพิพากษาเสร็จเราก็กลับเลยคือจริงๆอ่ะเราให้ทนายคัดตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมแต่ว่าฉันก็รอมันตั้ง15วันส่งไลน์ไปถามมันมาอ๋อได้ครับเดี๋ยวจะรีบไปคัดให้เลยครับยังไม่ได้คัดจนกระทั่งเมื่อวานเซินวันที่26วันที่29วันที่27ฉันถามมันได้อย่างมาอุ้ยผมไม่ว่างานเยอะเลยอยู่ต่างจังหวัดยังไม่ได้ยื่นคัดเลยอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้เออสันดานเหี้ยทำให้กูเนี่ยจริงๆอ่ะคำพิพากษามึงเป็นทนายอ่ะมึงต้องคัดให้กูเลยไม่ต้องให้เขาทวงถามนี่มึงไม่คัดให้กูเลยในขณะกูทวงถามไปสองรอบอ่ะพิมพัฒนาสรุปครม.อิงบิ๊กเล็กเบียดนั่งรัฐมนตรีแทนลูกชายเลขานายกเล็กถูกหลอกข้ามแดนไปปล่อยเป็ดเรียกค่าไถ่2ล้านแต่ช่วยกลับมาได้แล้ว
กรมทรัพยากรธรณีแจงเครื่องวัดดินถล่มจังหวัดภูเก็ตพัง2เครื่องเหตุขาดงบซ่อมบำรุงตั้งแต่ปี63หลังเครื่องไม่แจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุสลดดินสไลด์จนมีผู้เสียชีวิตคนชื่อใหม่ MAI มาก็มันยังไม่รู้เลยว่าฉันจะไปศาลไหนแล้วมันจะไปส่งที่ศาลให้คุยยังไงคือฉันทำประกันแล้วมันจะมาส่งกรมธรรม์ตอนนี้ถ้ามันมา11โมงฉันกลัวว่าฉันจะกลับมาไม่ทันไงเพราะว่าเดี๋ยวแม่รอ9โมงครึ่งค่อยออกไปให้ห้างมันเปิดแล้วเดินออกทั้งห้างเนี่ยแล้วก็กระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็พอไปยื่นคำร้องขอคัดอะไรเสร็จก็จะขึ้นแท็กซี่กลับเพราะหน้าศาลน่ะมันไม่มีมอเตอร์ไซค์ตอนนี้เราไม่รู้นี่ว่ารถติดอะไรหรือเปล่าจะกลับมาถึงนี่กี่โมงถ้ามันมาส่ง11โมงมันก็ไม่เจอเราจริงไหมคะบอกว่าจะไปส่งที่ศาลมึงรู้แล้วหรือว่ากูอยู่ศาลไหนอ่ะมึงรู้หรือเปล่าว่ากูอยู่ศาลไหนมึงจะไปส่งที่ศาลส่งยังไงอ่ะในกรุงเทพมีศาลตั้งเยอะแยะแล้วบักเที่ยงแบบเที่ยงไม่ได้ผมอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเอ้าก็มึงเสร็จแล้วมึงค่อยมาก็ได้ก็กูไม่อยู่ไอ้สัตว์แม่มันขู่ด้วยนะถ่ายคลิปอะไรบอกอันนี้กูไลฟ์สดอยู่เนี่ยกูไลฟ์สดอยู่เลยเนี่ยมันเลยรีบวางหูอะไรเห็นไหมแม่ฉันบอกว่าจะไปศาลมันยังไม่รู้เลยว่าแม่อยู่ศาลไหนอ่ะแล้วถ้ากูไปศาลที่ไกลมึงจะไปให้เหรอเหมือนกับที่คุณไมค์บอกว่าอยู่ศาลยะลาเบตงอ่ะมันจะเอาไปให้เหรอคือมันตอบโง่ๆอ่ะฉันทำประกันรถยนต์รถเบนซ์ที่ฉันซื้อไงทำประกันเมื่อวานแล้ววันนี้เขาจะเอากรมธรรม์มาให้เลยไงฮัลโหลค่ะคุณดีน่านะคะค่ะค่ะที่ท่านทราบต่อให้มีเฉพาะประกันป.3ธรรมดาค่ะคุณดีน่าไม่มี3บวก2บวกเลยไม่มีใช่ไหมแบบที่ในคลิปไม่มีคนละบริษัทอะไรยังไงอายุรถเกินอย่างเงี้ยค่ะคุณดีน่าประกัน3บวกเขาจะรับไม่เกินอะไร20ปี25ปีประมาณนี้หรือว่าไม่เกิน30ปีประมาณนี้ค่ะคุณดีน่านี่จะเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยพนักงานที่จะมาส่งกรมธรรม์นะพอดีวันนี้แม่เนี่ยจะไปคัดคำพิพากษาที่ศาลแพ่งรัชดาแล้วก็จะออกไปตอน9โมงครึ่งแต่นี้เขาจะมาส่ง11โมงแม่กลัวจะกลับมาไม่ทันเพราะบางทีรถติดไงแม่ก็เลยบอกว่ามาสักเที่ยงได้ไหมจะได้ทันแล้วมันบอกไม่ได้มันบอกว่าเที่ยงมันต้องไปส่งที่อื่นเดี๋ยวมันเอาไปให้ที่ศาลฉันบอกว่าเอาไปให้ที่ศาลแล้วเกิดสมมุติเต้นออกมาก่อนน่ะฉันต้องไปนั่งรอคุณมันเสียเวลาคุณก็มาให้ที่บ้านฉันมันก็พูดจาไม่ดีใส่ฉันเลยขู่ฉันด้วยบอกว่าจะถ่ายคลิปฉันเลยบอกว่ามึงไม่ต้องถ่ายคลิปหรอกเนี่ยกูนั่งไลฟ์สดอยู่เนี่ยคนดูกูเป็นล้านเลยเนี่ยดูมึงอยู่เนี่ยมึงคุยกับกูเนี่ยกูไลฟ์สดอยู่เนี่ยแล้วเสร็จแล้วนี่มันแบบมันว่าฉันบอกว่าฉันพูดจาไม่พอกับมันก่อนอย่างงู้นอย่างนี้แล้วฉันก็เลยบอกว่ามันก็เลยแบบพูดหันไปพูดกับผู้ชายอะไรไม่รู้แล้วมันก็วางหูโครมใส่ฉันเลยแล้วด่าฉันว่าฉันน่ะพูดจาไม่เพราะข่มขู่มันก่อนเบอร์ที่ฉันส่งให้เธอน่ะค่ะ
ค่ะเธอจัดการเซฟแบบว่าการที่เขายังไม่รู้เลยว่าฉันจะไปศาลฉันบอกว่าฉันจะไปศาลมันแบบผมไปส่งให้ที่ศาลแล้วรู้ไหมว่าฉันไปศาลไหนอ่ะมันจะไปส่งยังไงอ่ะพี่เพราะว่าถ้าเกิดในกรุงเทพมีศาลตั้งเยอะแยะอ่ะเป็นสิบศาลเลยถ้าอยู่แจ้งวัฒนะก็มีศาลปกครองมีศาลรัฐธรรมนูญมีศาลแขวงมันมีศาลเยอะแยะศาลอาญาธนบุรีก็อยู่ตั้งไกลเกือบถึงพระราม2คุณรู้หรือเปล่าเออแล้วเสร็จแล้วพูดจาไม่ดีอบรมมันหน่อยว่าอย่าทำอย่างนี้เลยข่มขู่ฉันค่ะได้ๆถ้างั้นเดี๋ยวน้องเตอร์รับมันเป็นใครอ่ะคนที่จะมาส่งอ่ะมันเป็นใครอ่ะตรวจสอบและรายงานผู้ใหญ่หน่อยได้ๆค่ะคุณเลน่าคือแบบว่าอะไรไอ้การประกันเนี่ยเราต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นการบริการให้กับคนที่มาซื้อประกันให้เขามีความสุขเข้าใจหรือเปล่าค่ะนี่ฉันจะซื้อประกันสุขภาพอ่ะเธอทำเสนอฉันมาหน่อยเธอมีทำหรือเปล่าหรือว่าทำประกันรถยนต์อย่างเดียวของน้องเตอร์จะเป็นแค่ประกันรถกับบุรีนาโอเคโอเคป้องสุขภาพแต่จะตีแบตฝ่ายอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หวัดดีจ้ะได้จ้ะแล้วเตอร์แจ้งให้นะคะจ้ะค่ะขอบคุณค่ะ